ข้อที่8ครับข้อนี้อาจจะเป็นสำนวนเข้ามานะครับไปเลยนะฮะข้อ8ครับ A father is teaching his son that he must work hard พ่อสอนลูกครับพ่อสอนลูกชายพ่อเนี่ย teachingผมว่าคำศัพท์นี้ทุกคนน่าจะรู้แหละ A father คือพ่อ teaching คือสอนพ่อเนี่ยกำลังสอนใครครับ son ลูกชาย daughter ลูกสาวเห็นไหมครับสอนลูกสาวสอนลูกชายให้ทำอะไรครับ work hard เป็นผู้ชายต้อง work hard ครับขยันทำงานขยันทำงานนะลูกนะ make sacrifice to be successful ความเพียรครับขยันทำงานทำให้เกิดความเพียรนั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองความเพียรนะความเพียรพยายามเนี่ยนำสู่ความสำเร็จนั่นเองHe sum up his lecture by saying ดังนั้นเราจะสรุปนะครับจากที่พ่อบอกลูกเนี่ยว่า must work hard and make sacrifice to be successful เนี่ยน่าจะใช้สำนวนไหนดีครับ 1. Time and time waste for no man อันนี้น่าจะหมายถึงอะไรครับหมายถึงเวลาไม่เคยคอยใครนั่นเองนะฮะเวลาไม่เคยคอยใครครับเนาะข้อ2ครับ take time to smell the flower นะฮะหาเวลาไปดมดอกไม้บ้างนะฮะใช่ไหมครับ อย่าแปลตามตัวนะครับถ้าในส่วนของตัวที่เป็นสำนวนเนี่ยเขาไม่ให้แปลตามตัวนะฮะเป็นสำนวนต้องรู้ว่าสำนวนนั้นหมายถึงอะไรนะครับบางคนตอบตัวเลือกที่4นะครับที่เป็นเวลาไม่เคยคอยใครอีกคนบอกเลยครับเป็นตัวเลือกบางคนตอบตัวเลือกที่1บอกเวลาไม่เคยคอใครบางคนก็มีตอบตัวเลือกที่4ส่วนใหญ่เป็นตัวเลือกที่4ไปนะ2ครับ take time to smell the flower หาเวลาไปดมดอกไม้บ้างจริงมั้ยฮะจริงมั้ย น่าจริงเนาะน่าจะเป็นอะไรครับหาความสุขให้ตัวเองนะอันนี้หาเวลาความสุขให้ตนเองมันเป็นการเปรียบเทียบเองนะครับมีช่วงเวลาของการดมดอกไม้คือแบบลองคิดหรือนึกตามนะฮะว่าการที่เราแบบไปดมดอกไม้คือช่วงเวลาแห่งความสุขนะฮะนั้นก็ไปแบบหาความสุขให้ตัวเองซะอะไรเงี้ย3ครับ curiosity kill the cat อ้าวมีแมวครับฆ่าแมวแล้วนะครับ มีการฆ่าแมวแล้วฆ่าแมวทำไมอ่ะนะครับฆ่าแมวทำไมเนี่ยนะฮะ curiosity คืออะไรครับการสอดรู้สอดเห็นเนี่ยเป็นไงจะนำไปสู่ความตายนั่นเองนะฮะแม้ไปฆ่าแมวเลยซึ่งมันคือความอยากรู้อยากเห็นเราอะเราจะเป็นไงครับไปอยู่ไปเจอกลุ่มที่กำลังค้ายาบ้าใช่ไหมครับโอ้โหทุกอย่างเลยเป็นไงครับจะเก็บหลักฐานแล้วเหยียบพลาดเห็นไหมตามละครเลยนะครับเสียงดังโป๊ะอ้าวมันสงสัยแล้วเอ้ยมีใครวะนะครับเอ้ยไปดูสินะฮะเป็นไงครับการอยากรู้อยากเห็นเป็นไงปืนนัดเดียวตายเลยนะฮะไม่ได้ยิงนกนะฮะปืนนัดเดียวนะฮะเนี่ยสุดท้าย4ครับตัวเลือกที่4 no pain no gain เป็นไงครับ no pain no gain พ่อน่าจะบอกอะไรเอ่ยตัวนี้ no pain no gain พ่อน่าจะบอกเลยครับ no pain pain ก็คือเจ็บปวดเองไม่ลำบากไม่ลำบากย่อมไม่พบความสำเร็จดังนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับสำนวนไหนครับพ่อบอกลูกว่าขยันทำงานนะลูกความเพียรพยายามเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสำเร็จเห็นไหมความเพียรพยายามความตั้งใจจะนำไปสู่ความสำเร็จดังนั้นไม่น่าเป็นในส่วนของ take time to smell the flower แน่นอนนะครับหรือ3 curiosity kill the cat ก็ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการไปฆ่าแมวไม่ใช่ฆ่าแมวนะฮะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยไปสู่ความตายนะฮะเหลือ1กับ4นี่แหละคิดว่าเป็นตัวเลือกไหนถ้า1เนี่ย time and time wait for no man เวลาไม่เคยคอยใครเวลาและสายน้ำไม่เคยคอยใครเลยนะครับหรือ4ครับ no pain no gain ตรงนี้เป็นการบอกนะครับไม่ลำบากย่อมไม่พบความสำเร็จดังนั้นถ้าขยันทำงานนะครับตั้งแต่แรกเริ่มยอมลำบากตั้งแต่แรกเริ่มความสำเร็จรออยู่แล้วนั่นเองนะครับตอบตัวเลือกที่4นะครับน้องๆครับโอเคอันนี้อาจจะเป็นสำนวนเพิ่มเติมนะครับทีนี้พอน้องเห็นว่ามันเป็นประโยคแปลกๆนะฮะ
เป็นประโยคแปลกๆเนี่ยให้เดาเลยว่านั่นคือลักษณะของสำนวนซึ่งสำนวนเนี่ยจะต้องใช้วิธีการของการรู้ความหมายที่แท้จริงวันนี้ผมเอามาให้5สำนวนด้วยกันนะครับน้องๆครับ5สำนวนนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง1เลย the best of both worlds นะฮะ the best of both worlds เห็นไหมฮะ the best of the best of both worlds ครับตัวนี้หมายถึงอะไรครับทำสองสิ่งนะฮะที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองเนาะทำสองสิ่งนั้นแตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกันคือทำอันเนี้ยกับอันเนี้ยได้เลยอย่างเช่นวาดภาพแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยน่าจะทำได้นะศิลปินทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยทำสองสิ่งในเวลาเดียวกันหรืออันเนี้ยตามประโยคสถานการณ์เลย by working part time and looking after her kids 2 days a week she managed to get the best of both worlds นั่นเองนะฮะคือทำอะไรครับทั้งทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็ looking after ก็คือดูแลลูกชายใช่ไหมครับดูแลลูกๆเนี่ย2วันที่ผ่านมา2 days a week 2วันนะต่อสัปดาห์เนี่ยก็สามารถที่จะจัดการเนาะสามารถที่จะทำ2สิ่งที่แตกต่างกันได้แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกันเองนะสำหรับตัวนี้ตัวต่อไป speak of the devil อันนี้คืออะไรอะ speak of the devil นะฮะคนที่คุณกำลังพูดถึงอยู่นั้นปรากฏตัวขึ้นมานะฮะเป็นไงเอ่ย Hi Tom speak of the devil I was just telling Sarah about your new carสวัสดีทอมนะฮะเป็นไงเขากำลังพูดถึงเลยอายุยืนจริงๆนะครับอันนี้ speak of the devil ก็คือพูดถึงในส่วนของคนที่เพิ่งโผล่ขึ้นมานะฮะอย่างที่คุณครูบอกผมมาภาษาเหนืออาจจะบอกว่าปันตายภาษาใต้อาจจะบอกว่าตายยากจริงๆนะฮะทางนี้ก็พูดว่าตายยากจริงๆเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ถ้ากลางกลางผู้ดีหน่อยก็อายุยืนจริงๆนะครับฉันกำลังเล่าเรื่องรถใหม่ของนายให้ซาร่าฟังพอดีเลยเงี้ยต่อไปส่วนที่3ครับ3ครับ see eye to eye นะฮะตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจนะ see eye to eye ไม่ใช่เลยเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเลยครับ see eye to eye นะฮะ see eye to eye ก็คือเห็นด้วยกับความคิดเห็นของอีกฝ่ายเองนะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของอีกฝ่ายนะฮะดังนั้น theyfinally saw eye to eye on the business deal นั่นเองในที่สุดเขาก็ตกลงธุรกิจกันได้ก็คือเขาเห็นด้วยกันนะ see eye to eye เห็นด้วยกับความคิดเห็นของอีกฝ่ายนั่นเองไปตัวที่4นะฮะ once in the blue moon โอ้พระจันทร์เป็นยังไงเนี่ย blue moon นะ once in the blue moon เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระจันทร์เลยนะฮะพระจันทร์สีเลือดหรือเปล่านะครับจันทรุปราคาสุริยุปราคาหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะฮะ one in the blue moon เห็นไหมครับ once แปลว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนักเช่น I only go to the cinema one in the blue moon ถ้าเพื่อนบอกมาแบบนี้เป็นไงครับอ๋อกูรู้แล้วมึงไปดูเรื่อง one in the blue moon แน่นอนเลยนะซึ่งจริงเขาบอกเลยครับเฮ้ยไปดูไม่บ่อยนะไปดูหนังครั้งเนี้ยครั้งหนึ่งเองนานๆทีไปไม่บ่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเนี่ยนะครับแปลผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะฮะต่อไปข้อที่5 when pigs fly นะครับหมูอะไรบินได้อย่างเงี้ยนะแปลเองนะครับสุดยอดเลยอย่างเงี้ยเนาะ when pig fly นะฮะหมูบินได้ใช่หรือไม่นั่นคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่มีวันจะเกิดขึ้นคือหมูมันบินไม่ได้เนาะมันก็มาเป็นสำนวนนะฮะหมูมันบินไม่ได้อยู่แล้วครับมันไม่ได้มีปีกนะครับเคยตอนเด็กเคยได้ยินในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับหมูบินได้เคยได้ยินไหมฮะหมูบินได้มันมีละครมีหนังเรื่องนึงนะฮะหมูบินได้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาสร้างเป็นสำนวนเหมือนครับว่า when pig fly ก็คือเป็นไปไม่ได้ไม่มีวันจะเกิดขึ้นนั่นเอง when pig fly she tidy up her room ฮะ when pig fly she tidy up her room นะฮะให้หมูบินได้ก่อนเธอถึงจะทำความสะอาดห้องนะครับเห็นไหมเอาไปเปรียบเทียบเห็นไหมครับถ้าหมูบินได้นะเมื่อไหร่นะเธอก็ทำความสะอาดห้องเมื่อนั้นแหละนะครับดังนั้นแปลว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะทำความสะอาดห้องนี่คือสำนวน5สำนวนที่เอามาให้นะจริงๆมันมีประมาณ15 20 30 100 150เกรงใจน้องๆ นะครับว่าอาจจะต้องติวยาวจนถึงตี5อะไรประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวน้องๆไม่ได้หลับได้นอนก็เลยเอา5สำนวนตัวอย่างนะครับที่มันใช้หลักๆพวกนี้แล้วมาพูดกับสถานการณ์แบบไหนบ้างนะครับพวกนี้เป็นสำนวนเนาะดังนั้นเจอสำนวนพวกนี้ดูดีๆว่ามันหมายถึงอะไรนะครับไปต่อข้อที่9ครับข้อที่9 leaves and dead branch and dead branches from your neighbor tea always fall in your backyard you tell your neighbor คืออะไรครับ leavesleaf คืออะไรครับใบอะไรครับ
ใบและใบไม้นั่นเองกับ dead branches นะฮะอันนี้คืออะไรฮะก็คือไอ้ที่เป็นอะไรฮะกิ่งไม้ที่ตายแล้วนั่นเองอ๋อกิ่งไม้ที่มันตายแล้วอ่ะนะ from your neighbor tree or way from in your backyard ซึ่งมันตกหลังบ้านบ้านอาจจะติดกันนะครับข้อนี้มันเป็นสถานการณ์แบบไหนครับเหมือนกันเนาะบ้านอยู่ใกล้ชิดติดกันอย่างเช่นบ้านจัดสรรเนี่ยนะฮะอยู่ใกล้กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นต้นไม้ถ้าปลูกเนี่ยมันก็จำเป็นว่าเฮ้ยเป็นไงครับมันก็ต้องยื่นไปบ้านเพื่อนบ้านบ้างซึ่งเป็นไงใบไม้กับกิ่งที่ไม้ที่มันตายแล้วมันยื่นมาบ้านเราอะแล้วมันก็มาตกที่บ้านเราทุกวันเลยนะฮะใบไม้เนี่ยร่วงที่บ้านเราที่แบ็คใหญ่ก็คือสวนหลังบ้านเราจะไปบอกเพื่อนบ้านยังไงดีครับ Can you move away คือย้ายเถอะครับ ปัญหาแค่อะไรฮะปัญหาแค่ต้นไม้เนี่ยบอกเพื่อนบ้านย้ายเถอะบอกเพื่อนย้ายออกไปเถอะนะไม่เก็บไม่ตัดเลยย้ายเถอะคุณอะย้ายออกไปเลยนะ แบบนี้ได้ไหมหรือเป็นไงครับ I'm sick of you living โอ้ฉันนี่แบบไงรู้สึกแบบซิกอะคือป่วยหรือแบบเหนื่อยใจแล้วรำคาญแล้วอะไรเงี้ยโซนนี้เลยนะประมาณนี้เหนื่อยใจรำคาญกลับเลยใบไม้ของคุณเนี่ยดูเป็นไงอันนี้ดูลบเนาะดูเป็นไม่เป็นมิตรเลยเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ดีเลยเป็นลบเป็นลบเลย3ครับเจออะไรครับเจอคูดครับคูดใช้อะไรครับในการขอร้องขอความช่วยเหลือนั่นเองนะฮะขอร้องขอความช่วยเหลือนะฮะขอร้องขอความช่วยเหลือโดยสุภาพด้วยระดับของมันเป็นไงครับ can couldมีอย่างเงี้ยนะครับ can สุภาพน้อย could สุภาพกว่าและมีสุภาพสุดนั่นเอง could you trim the branches นะฮะ trim คืออะไรตัดได้ไหมนะช่วยตัดได้ไหมตัดกิ่งอะตัดให้ได้ไหมนะหรือ4ครับ you're welcome to take leave ยินดีที่จะเก็บใบไม้ให้คุณนะฮะอันนี้ก็คนดีเกินนะนะคนดีเกินอะหล่นมาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมโอ้ออกกำลังกายโอเคเลยนะครับควรใช้อะไรดีนะข้อนี้นะครับควรใช้อะไรดีอ่ะเราน่าจะไปคุยเนาะว่าคุณลุงครับนะฮะช่วยตัดกิ่งไม้ที่มันแบบเนี่ยมันตายแล้วมันแบบใบไม้มันร่วงใส่บ้านผมเนี่ยคุณลุงเนี่ยช่วยนะฮะตัดได้ไหมช่วยเลื่อยได้ไหมเอามันออกได้ไหมนะมันจะไม่ต้องหล่นมาบ้านผมเก็บตลอดเลยเนี่ยนะครับดังนั้นน่าจะขอร้องขอความช่วยเหลือข้อที่3เองนะครับดังนั้นการใช้ can ใช้ could ใช้ may ใช้ในเรื่องของ permission การขออนุญาต can ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ could สุภาพนะครับโดยประมาณเนาะปานกลางแล้วก็มาที่ may สุภาพที่สุดนั่นเองนะครับปิดท้ายครับคืนนี้ข้อที่10ครับคุณครูครับสิบครับ A mother is teaching her children about table manner แม่ครับแม่สอนลูกชายแม่สอนลูกสอนลูกๆแม่สอนลูกๆนะแม่สอนลูกๆไงถ้าลูกคนเดียวใช้คำว่าชายนะฮะคนเดียวเนี่ยใช้คำว่าชายแต่ถ้า children เนี่ยคือมี2คนขึ้นไปอาจจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายเงี้ยไม่ได้ระบุแต่ถ้าเป็น son เนี่ยระบุเลยนะฮะลูกชายถ้าเป็น daughter ก็ระบุว่าเป็นลูกสาวนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่แม่สอนแม่สอนเกี่ยวกับเรื่องของ table manner นั่นก็คือมารยาทในการรับประทานอาหารเองนะหรือมารยาทบนโต๊ะอาหารนะครับ table manners นะอันนี้โอ้ตอนที่อยู่โรงเรียนเดิมนะเคยพานักเรียนไปทำกิจกรรมเรื่องของ table manner นะฮะทางของการทานอาหารของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ไปทานแบบสเต็กทานซุปอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นแบบจัดเป็นภัตตาคารเลยนะครับอยู่ในงบประมาณนะฮะก็ทำโครงการไปเป็นแบบเดย์ทริปอะครับให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ table manner นะฮะอะไรต่างๆซึ่งบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าพาห้องที่เป็น EP MEP ไปอย่างเงี้ยนะครับแต่นั้นข้อไหนครับทุกข้อเนี่ยคุณกูเห็นเลยนะฮะมันจะใช้คำว่าอะไรครับคำว่า should นั่นคือในส่วนของแนะนำนั่นเองนั่นคือการแนะนำฉะนั้นแม่จะแนะนำลูกเกี่ยวกับ table manner เนี่ยจะใช้อะไรดี1เลย you should eat vegetable ต้องกินผักนะอันนี้แนะนำให้กินผักนะฮะ2ครับ you should help me set the table อันนี้คือช่วยแม่จัดโต๊ะหน่อยนะหรือ3ครับ you should eat 3 meals a day อันนี้แนะนำให้ทานอาหาร3มื้อทานอาหารให้ครบครับ
ให้ครบ3มือหรือ4 you should not chew with your mouth open นะคุณไม่ควรเลยครับเคยได้ยินคำว่าชูกัมไหมชูกัมประมาณนี้แหละนะครับเป็นพวกหมากฝรั่งอะไรเงี้ยซึ่งข้อนี้ should not ก็คือห้ามเนาะมีข้อเดียวเลยที่เป็นการ should not should not คือการสั่งห้ามห้ามทำอะไรครับห้ามเคี้ยวนะเมื่อเปิดปากเนี่ยเคี้ยวไปด้วยห้ามเคี้ยวอาหารเมื่อพูดอยู่แบบไม่น่าเกี่ยวกับการเปิดปากหรอกห้ามเคี้ยวเมื่อพูดนะฮะหรือห้ามพูดเมื่อหรือแบบห้ามทำอ่ะห้ามเคี้ยวอาหารในขณะที่แบบว่ากำลังอ้าปากหรือกำลังพูดอยู่อะไรเงี้ยอร่อยเลยอันนี้แสดงตัวอย่างนะฮะไม่ได้เป็นพฤติกรรมนะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะฮะดังนั้นมารยาทบนโต๊ะอาหารก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักๆนี่แหละฮะทานอาหารเป็นหลักเลยนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็เป็นตัวเลือกที่4ที่ทุกคนตอบมาเลยนะครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ